หลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วครับไม่ว่าด็อกเตอร์นั้นจะไปไหนมาไหนจะต้องมีเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นอยู่เสมอยิ่งกว่าโคนันเสียอีกและทุกครั้งที่ด็อกเตอร์ไปครับเขาก็จะใช้มันสมองในการแก้ไขปัญหาต่างๆอาศัยความฉลาดไวพริบและก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีทำให้ผ่านเรื่องราวเล่ย์นั้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นอาวุธข้างกายประจำตัวของด็อกเตอร์ที่บอกได้เลยว่าเป็นของที่อยู่คู่เขามาอย่างยาวนานเป็นล้านปีล้านปีจริงๆนะสิ่งนั้นก็คือไขควงโซนิกหรือโซนิกสครูไดเวอร์และในวันนี้นะครับทางสปอตเวิร์กก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่สุดอรรถประโยชน์ของด็อกเตอร์ฮูพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลยไขควงโซนิกเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างคลื่นเสียงโซนิกโดยเฉพาะครับซึ่งคลื่นเสียงโซนิกนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของชาวกาลิเฟหรือก็คือเหล่าไทม์ลอร์ดนั่นเองครับผมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นไขควงในรูปแบบที่ด็อกเตอร์ใช้ด้วยครับมันเป็นล่มก็ได้ในแบบเดอะมาสเตอร์นะครับก็ยังออกแบบไขควงโซนิกของตัวเองนั้นให้กลายเป็นล่มเช่นเดียวกันโดยไขควงโซนิกนะครับแม้ว่าจะถูกคิดค้นขึ้นมาโดยเหล่าไทม์ลอร์ดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ที่แพร่หลายมากในจักรวาลซึ่งบางทีนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากครับโดยอย่างขนาดพี่เดวอสผู้สร้างดาเล็กนะครับก็ยังมองข้ามอุปกรณ์นี้ไปเลยเพราะว่าความสามารถยุคแรกของมันนะครับคือการแค่ระเบิดแผงวงจรกับตะดอกกุญแจเท่านั้นทำให้หลายคนนั้นมองข้ามอุปกรณ์นี้ไปและยังส่งผลทำให้อุปกรณ์นี้ไปที่แพร่หลายมากในจักรวาลเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรเลยและโดยการที่อุปกรณ์นี้โดนสบประมาทมากครับด็อกเตอร์เลยครับเลยคิดค้นอุปกรณ์ไขควงโซนิกในรูปแบบที่ตัวเองใช้ขึ้นมาก็คือไขควงโซนิกเวอร์ชันเฉพาะของตัวเองนั่นแหละครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ไปรวบรวมวัสดุอุปกรณ์จากดวงดาวต่างๆเพื่อที่จะมาทำไขควงรูปแบบเฉพาะของตัวเองและด็อกเตอร์ก็ทำสำเร็จด้วยครับโดยการใส่ฟังก์ชันต่างๆมากมายเข้าไปซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ยื่นจดสิทธิบัตรไขควงโซนิกรูปแบบเฉพาะของตัวเองขึ้นมาก็พูดง่ายๆก็จะมีแต่ด็อกเตอร์เท่านั้นนะครับที่ใช้ได้คนเดียวแต่ต่อมาในภายหลังครับเนื่องด้วยว่าไขควงโซนิกแม้ว่าด็อกเตอร์นั้นจะออกแบบเองและใส่ฟังก์ชันเข้าไปใหม่มันก็ไม่ทนทานอยู่ดีครับทำให้มันเกิดพังและเสียหายอยู่บ่อยครั้งและด็อกเตอร์ก็ต้องสร้างใหม่มาทุกครั้งครับแต่ในภายหลังนะครับทาร์ดิสนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ข้ามเวลาของด็อกเตอร์ก็ได้ทำการสร้างไขควงให้กับด็อกเตอร์เองครับถ้าจะว่ากันตามตรงมันก็ไม่ได้สร้างไขควงเนี่ยมันถึงขนาดสร้างปรับแต่งยานใหม่ของตัวเองได้ด้วยเพราะว่าทาร์ดิสอุปกรณ์ข้ามเวลาของด็อกเตอร์นั้นมันมีชีวิตนะครับมันสามารถอัปเกรดตัวเองให้ทันสมัยได้และรวมกระทั่งการอัปเกรดไขควงโซนิกให้กับด็อกเตอร์จะเป็นต้องทันสมัยด้วยเช่นเดียวกันและเราลองมาดูกันสิว่าไขควงโซนิกที่ด็อกเตอร์ออกแบบมานั้นมันมีความสามารถอะไรบ้างซึ่งผมจะยกตัวอย่างไขควงโซนิกเวอร์ชั่นที่หลายคนยอมรับกันนะครับว่าอันนี้แต่มันมีฟังก์ชันมากที่สุดแล้วก็คือเป็นไขควงที่ดีที่สุดว่ากันเถอะซึ่งก็คือไขควงโซนิกอันที่2ของเดอะทเวลด็อกเตอร์แล้วจะมาลองดูกันซิว่าอันนี้นั้นมันสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือความสามารถด้านความปลอดภัยมันสามารถเปิดและปิดล็อกเซฟได้นั่นเองครับผมพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าคุณอยากจะไปเปิดตู้เซฟนะครับอุปกรณ์ไขควงโซนิกนี่มันก็ยังสามารถเปิดตู้เซฟได้ทุกรูปแบบและนอกจากเปิดตู้เซฟนะครับมันสามารถล็อกตู้เซฟให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งคุณเปิดและปิดประตูนะครับคุณก็สามารถล็อกประตูและเสริมความแข็งแกร่งให้กับประตูนั้นให้มันล็อกแน่นหนาขึ้นได้เข้าไปอีกอันที่2นะครับคือความสามารถในด้านการแพทย์มันสามารถวินิจฉัยโรคได้ครับและยังสามารถสแกนหาสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลจากภายนอกได้อีกด้วยพูดง่ายก็คือเหล่าปรสิตนั่นแหละครับความสามารถที่3ความสามารถด้านการสแกนไขควงโซนิกนะครับสามารถสแกนเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆเพื่อเรียนรู้หลักการทำงานของมันได้ไขควงโซนิกนะครับยังสามารถตรวจจับการบิดเบือนของเวลาและสามารถยังติดตามการส่งสัญญาณต่างๆได้ด้วยนอกจากนี้ครับยังสามารถใช้ตรวจจับการอ่านสิ่งมีชีวิตได้และยังสามารถตรวจสอบความทรงจำของบุคคลได้อีกด้วยและมันยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยและที่เด็ดสุดๆครับที่ไขควงโซนิกรุ่นหลังๆนั้นมักจะทำได้กันก็คือสามารถระเบิดแผงวงจรของไซเบอร์แมนได้อีกด้วยผู้นี้คือสามารถกำจัดไซเบอร์แมนได้นั่นแหละครับและนอกจากนี้ครับความสามารถพิเศษของไขควงโซนิกสีฟ้าอันนี้นั้นมันสามารถถอดหัวออกมาและสามารถเขียนเป็นปากกาได้และยังไม่พอครับมันสามารถเป็นไฟฉายได้เรืองแสงในใต้น้ำได้อีกด้วยและนี่ก็คือความสามารถคร่าวๆนะครับของไขควงโซนิกซึ่งด็อกเตอร์นะครับใช้บ่อยมากนับว่าเป็นอาวุธคู่ใจของด็อกเตอร์เลยก็ว่าได้